ไปต่อกันที่นี่เลยดีกว่าโยนให้เลยไหมโยนให้เลยค่ะการเปิดตัวของคุณเป็นอโมริมคุณตักกี้ถามว่าคุณนี่นะครับพี่แม่นาตอน 2-1 คุณซีนส่งอะไรมาครับเฮ้ยแต่จริงๆนะไอตอน 2-1 นี่เขาถูกผมว่าเขาโมแบบเมื่อวานลูกบวชอะเมื่อวานมันคุยกันตลอดบอกเลยส่งมาตั้งแต่ 0-0 แล้วนะคะก็ส่งสกอร์มาส่งสกอร์มาครับแบบอยากรีพอร์ตไทยสกอร์จังเลยอะไรอย่างงี้นะนู่นนี่นะไปดูแมนยูดีกว่ามาดูแมนยูดีกว่าเป็นไงเปิดตัวอโมริมโห81วินาทีสวรรค์สักพักนึงเบี่ยงเบี่ยงโอ้โหเขารู้อายุหมดโอ้โหนำอย่างรวดเร็วครับสำหรับลูกทีมของรูเบนอโมริมครับคุณผู้ชมจัดหลัง3จริงๆตามคาดนะครับแล้วก็ให้แรฟฟอร์ดหน้าเป้าว่าฮอยลุนเองก็เพิ่งกลับจากทีมชาติตอนเขานำ 1-0 น่ะทำไมฮะทุกคนบอกว่าเฟซบุ๊กหน้าฟีดฉันเต็มไปหมดเลยอยากเจอลิเวอร์พูลอยากเจอมาดริดแล้วเรากลับมาแล้วผมก็จะตอนให้ผมก็จะคิดจะโพสจับขำๆเหมือนกันนะแชมป์ว่ะเพราะมันไม่รู้จะคุยอะไรมาแล้วเลยผมรุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วพี่อยากเหมือนกันอยากเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนล้อสุดท้ายจริงๆสักพักเนี่ยเห็นโอนาน่าตูนตูเมื่อวานเนี่ยคุณต้องเอาผ้าไปผูกโอนาน่าเลยนะผมบอกแล้วว่าโอนาน่าตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหดีมากแล้วแบบฟุตเวิร์คเขาดีมากเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไอ้ลูกหนึ่งอ่ะถ้าไม่แฉลบหัวมาซาอุยอ่ะเซฟได้อีกอ่ะเพราะว่าฟุตเวิร์คไปถึงแล้วมันแฉลบลูกตีเสมออ่ะเขาจะเซฟได้อยู่แล้วบังเอิญมันแฉลบหัวนิดนึงลูกมันเลยเหินขึ้นไปใช่ไหมนี่เราต้องชมโกอีกแล้วนะฮะนี่ดีแลบยิงติดเซฟแต่ว่าอิปสวิตอ่ะเขาเล่นในบ้านเขาเล่นดีครับไอโอมาริฮัตชิสันเนี่ยที่ยิงประตูตีเสมออ่ะบอกเลยเด็กคนนี้นะโหยเก่งมาแล้วเป็นเด็กอาร์เซนอลกับเชลซีเด็กอะคาเดมี่อ่ะแล้วแบบเล่นดีมาวันนั้นเจอสเปอร์อ่ะกองหลังสเปอร์เอาไม่อยู่เลยแล้วก็เนี่ยยิงได้จริงๆครับตัดเข้ามาซึ่งไอ้ก่อนที่จะ 1-1 เนี่ยโอ้มันก็มีแนวโน้มมาอยู่แล้วไงค่ะเซฟแล้วเด้งแล้วเด้งอีกอย่างกับ DKR สุดท้ายก็โดนตีเสมอจริงๆนะครับซึ่งถามว่าครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันมีจุดดีไหมของอัลโมริมเนี่ยจริงๆมันมีนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นคนชมเลยนะครับอย่างเช่นแอดมินบอลมันเงี่ยหูฟังอยู่พี่ป๊อกจะพูดอะไรนะจะชมอะไรอีกเหรออะไรเงี้ยจริงๆมีจุดดีนะจุดดีนึงคือช่วงต้นที่นำอ่ะไอ้ที่คนบอกว่านำ80วินาทีแล้วเล่นแย่เลยเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าหลังจากนั้น10นาทีแมนยูยังเล่นดีอยู่ครับต่อบอลมีวิธีการแล้วก็ช่วงนึงมีความรู้สึกว่าเอ้ยนักบอลมันเหมือนมันรู้กันไว้ว่าเกมลุกขึ้นไปแล้วเพื่อนต้องทำอะไรแต่พอหลังจาก12 15นาทีนั่นแหละก็กลับไปเป็นแมนยูทีมเดิมเลยก็คือเล่นไม่ได้เลยโดนอิปสวิชกดอยู่ข้างเดียวโอ้โหแล้วเมื่อวานอิปสวิชต้องบอกเลยว่าอิปสวิชเล่นตามเสียงเชียร์เลยมาโอ้มาอย่างพอกันอ่ะอิปสวิชซ้ายมันตั้นเมื่อวานเนี่ยก็เล่นอย่างมาอย่างคือเวลาเขาจะฮึดสู้อ่ะไม่มีอะไรจะเสียทีมที่มันไม่มีอะไรจะเสียคุณชมน้องไหมว่าเขาก็สู้แบบหลังชนฝามันก็น่ากลัวแต่อิปสวิชอ่ะผมว่าแมคคาน่าเอ้ยโอ้โหไปมา12เกมเนี่ยเขาวิธีเขาดีใช้ได้นะเหลือแค่ประสบการณ์อ่ะที่แบบเขาอย่าไปเสียประตูท้ายเกมอะไรเงี้ยและการชนะสเปอร์ก่อนฟีฟ่าวีคอ่ะโอ้โหมันส่งผลแบบ 100% ใช่เขานิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อคืนแมนยูอ่ะตรงๆเลยนะครึ่งหลังนี่ก็มีโอกาสแพ้อยู่นะมีช่วงที่แบบว่าโยโย่ฟุตบอลอ่ะไม่2-1ก็1-2อ่ะค่ะนะครับทีเนี้ยที่เมื่อกี้แซวว่าเขาก็เอาเหมือนกันนะอาโมริไม่ตายไปอาโมริไม่ตายไปหลังเกมให้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ดีนะไม่ใช่บอกว่าไอ้ที่แซวแซวส่งกองหน้าลงหมดเลยอ๋อโถฉันนึกว่าหลังเกมเซิร์กซีเอาฮอยลูลงหมดเลยเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยจันดูคุณผู้ชมอ่ะจันดูโอ้โหโคตรหนักเลยผมว่าไม่รอดเพราะเขาเปลี่ยนโค้ชด้วยเทนหางไม่อยู่แล้วผมว่าจันดูของคุณเนี่ยโดนขายแน่เลยคือจันดูหลังเกมหน่อยหลังเกมอโมริมเองก็ยอมรับนะว่ามีหลายจุดต้องปรับนะคะแล้วก็เพิ่งซ้อมกันเอาจริงๆได้2วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าตัวนักเตะเองในเรื่องของระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็มองว่าฝั่งของนักเตะเนี่ยคิดมากเกินไปนิดนึงนะว่าแบบเหมือนแบบพอคิดมากเกินไปจะทำอะไรมันก็กระตึกกระตักไปหมดอ่ะผมถอดรหัสคำพูดนี้เขาออกนะอโมริมอ่ะภาษาอังกฤษสู้เทนหางไม่ได้นะวิธีการพูดเขามันอาจจะยังเขาสตาร์เตอร์นะฮะตอนนี้เขาแบบติดมากเลยนะแต่เขาก็พูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าผมอยู่แมนยูมายังไม่ครบ1อาทิตย์ผมสัมภาษณ์มากกว่าอยู่สปอร์ติ้งลิสบอน4ปีแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าเจอสื่อเยอะมากอะเจอสื่อเยอะตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาบอกเขามองว่ามันนักเตะแอบอาจจะคิดเยอะไปนิดนึงแล้วก็พูดเรื่องของการคุมทีมพรีเมียร์ลีกนัดแรกบอกบรรยากาศมันยอดเยี่ยมและน่าตื่นตาตื่นใจมากนะแต่พอเริ่มเกมก็เหมือน
ลับไปแบบครั้งแรกในการคุมทีมอีกครั้งนึงอ่ะแล้วก็โฟกัสกับเกมตรงหน้าผู้คุณโชคดีมากที่มีลีกที่ดีที่สุดในโลกเพราะมีความสุขมากที่นี่แต่เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะชนะนะคะทีนี้เนี่ยในเกมมันมีประเด็นนิดนึงคือห้อง VAR มีสัญญาณเตือนไฟไหม อ๋อใช่ก็ทำให้ตอนนั้นอยู่ดีๆก็เหมือนกรรมการก็เดินมาคุยกับกัปตันทั้งสองทีมตอนแรกยังนึกว่าเอ้ยมีใครทะเลาะกันหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ค่ะกรรมการมาแจ้งนะคะว่าตอนนั้นน่ะคือ VAR ใช้งานไม่ได้เพราะมันมีสัญญาณไฟไหม้ดังก็วงแตกกันไปงงเลยก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยมันแบบเหมือน VAR ก็หายไปช่วงนึงแล้วแฟนๆก็ไม่ค่อยโอเคไงว่าเอ้าคือก็จริงๆมันไม่โอเค VAR อยู่แล้วรู้ป่ะสถานการณ์อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าพอเกิดขึ้นมันก็เหมือนแบบแฟนๆถึงด่า VAR เหรอหรือว่าด่าให้เล่นต่อได้ก็ไม่เล่นต่อไปแต่มันไม่มีมันเหมือนแบบโอเปเรตแบบไม่ได้แต่เขาเรียกคุณซื้อมาเขาเรียกคุณซื้อมาถามแล้วถามความสมัครใจแล้วใช่ก็เรียกมาทั้งสองฝั่งเลยถ้าเกิดในเกมเมื่อวานจะเห็นภาพเรียกกัปตันมาบอกแล้วก็ในฝั่งของผู้จัดการทีมสองคนก็ได้คุยกันนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเอชชีรันนิดนึงเมื่อวานไปอยู่ในสนามด้วยเขายังไม่ได้ขายหุ้นนะครับฉันว่าอย่างใช่ไหมก็เนี่ยก็ยังไม่เชียร์เลยแต่ว่าน่าจะถอนสปอนเซอร์หน้าอกอ๋อใช่อาจจะไม่ได้สนับสนุนเรื่องของสปอนเซอร์ไปหาคนอื่นบ้างนะคะแล้วเนี่ยเข้ามาแบบแอบมาโผล่ตอนที่สัมภาษณ์ของ Sky Sport ผมงงมากเลยทำไมเขาอยู่ดีเขาไปคิวไหนมาเนาะอะไรนะแล้วกลายเป็นแอชแลนด์เละเลยอ่ะโดด่าใช่ไหมอุ้ยเละเลยเขาบอกไปมาดิสลอฟเขาฉันว่าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อ่ะเป็นคนในวงการบันเทิงอ่ะแล้วมันทำอย่างเงี้ยมันคือเป็นแบบโฟโต้บอมแบบวิดีโอเนอะปะหรือเขาไม่คิดอะไรไงเพราะว่าในวงการสมมติคุณสัมภาษณ์ อยู่แล้วเข้าไปแวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวงการฟุตบอลมันอาจจะแบบแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นผู้จัดการทีมไงครับถ้าอโมริมเปลี่ยนจากอโมริมเป็นนักเตะอ่ะผมว่าเบากว่านี้แต่ผมชื่นชมเจมี่เลนแนปนะผมว่าเลนแนปอ่ะแก้ไขสถานการณ์ดีคือเขาถามพิธีกรผู้หญิงอ่ะถามว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เอชแลนด์มาร่วมคุยกับอโมริมเลยอโมริมบอก I don't want เขาบอกผมไม่เอาแล้วเลดแนบอ่ะแก้ไขสถานการณ์เยี่ยมมากเขาแบบเอ้าเดี๋ยวเจอกันอีกสัก2สัปดาห์แล้วกันนะเอชแลนด์นะแล้วก็ให้เดินไปอะไรอย่างเงี้ยคือผู้จัดการทีมเขาไม่เอาด้วยฮะเขาเหมือนเขากำลังพูดเรื่องเกมอยู่มั้งใช่ใช่เออโดนวิจารณ์เยอะมากเชียนก็คงไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็อารมณ์แบบคิดว่าเออฮ่าฮ่าสื่อสายอันนี้อาจจะเพราะนี่นะอยู่ทั้งเข้าใจกีฬาถ้าสมมติเขาสัมภาษณ์นักกีฬาอยู่อ่ะเป็นเราอ่ะเราก็จะรู้ว่ามันไม่ควรเดินเข้าไปแต่ในฝั่งบันเทิงอ่ะถ้าเขาเหมือนกับดาราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยอีนิวส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเดินออกมาหรือแบบเดินผ่านพรมแดงเห็นเขาถ่ายรูปกันอยู่แล้วไปจึ๊ดอะไรมันดูเป็นแบบไม่ซีเรียสไงแต่เอชิรันโดนด่าเยอะนะคะซีนี้แต่ถ้าเปลี่ยนอโมริมเป็นเป๊ปฮ่าๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่แน่เป๊ปอาจจะเล่นด้วยถ้าบอลชนะเราว่าเป๊ปไม่เล่นไม่เล่นเหรอเราว่าเขารู้เนื่องว่าคือหมายถึงผู้จัดการทีมด้วยกันเขาจะรู้ว่าการและอีกฝ่ายนึงแบบความกดดันหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูแล้วบอลไม่ชนะด้วยดูซีนด้วยว่าแบบมันจะเดินเข้าไปแล้วมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วพิธีกรผู้หญิงก็แก้ว่าเอ้ยอโมริมไม่อยากคุยกับคนอิปสวิชใช่เขาจะไม่อยากคุยกับอิปสวิชตอนนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยซึ่งเอเชียนก็ไม่ได้คิดอะไรมากหัวเราะ